ขอบคุณพระแมวทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ลุงแมวก็ร้อนวิชาอยากจะมาขายของอีกแล้วนะครับ <c oughs> คือไม่ใช่แลนที่ทำคลิปในวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าลุงว่าอนาคตเนี่ยลุงจะต้องมีการนำเอาสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวเนี้ <c oughs> ไปประกอบกับบิวตัวละครวอลเฟรมในอนาคตอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในอนาคตลุงเกิดทำคลิปวอลเฟรมขึ้นมา แล้วลุงต้องมาขออธิบายแบบละเอียดทุกครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้คลิปในส่วนนั้นเนี่ยมันนานเกินไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอนาคตลุงแมวทำคลิปบอลเฟรมแล้วมันต้องมีพูดถึงตัวละครไม่ใช่ดิพูดถึงสัตว์เลี้ยง2ตัวนี้เนี่ยลุงก็จะขออนุญาตพูดแบบคร่าวๆแล้วก็โยนกลับมาให้มาดูที่คลิปนี้ก็แล้วกันเนาะจะได้แบบเข้าใจว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยง2ตัวนี้ยมันเก่งยังไงมันทําอะไรได้แล้วมอสแต่ละใบที่ลุงแมวใส่ไปเนี่ยมันใส่ไปเพื่ออะไรบ้างน,นะครับซึ่งเดี๋ยวลุุงจะะรรรรวบรวบบบบมมมาใให้้้ทกกกคคคนนนนนไดััััชลลิปี กับอะไรวะกับคลิปเอ่อจะเรียกว่ายังไงดีสัตว์เลี้ยงเมตาใหม่แล้วกันนะจริงๆก็เป็นเมตานานแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาบัฟใหม่ให้มันแบบว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยครับกับสัตว์เลี้ยงล่องหนทั้งสองตัวนะโดยจะมีสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็นหมานะครูโบรกับพันธุ์ที่มีชื่อว่าฮูรัสแล้วก็เซนเทเนลที่มีชื่อว่าเชดนะครับผมอ่ะ ทั้งสงตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งยังไงแล้วไอ้ล่องหนที่ว่าเนี่ยมันมันโหดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวลูกแมวจะมาสาธยายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมอ่ะงั้นเริ่มเลยละกันนะฮะกอนอื่นเลยลูกแมวจะขออนุญาตพูดถึงความสามารถของหมาก,กันละกันนะคูโบรพันฮูรัสนะครับผมโดยไอ้ตัวมอสที่มันทําให้หมาตัวเนี้มันโหดสัตว์รัสเซียเนี่ยก็คือมอสที่มีชื่อว่าสอคนะครับผม สำหรับความสามารถของมอสไปนี้เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าเมื่อหมาของเราเนี่ยมันเจอศัตรูภายในระยะ24เมตรรอบๆตัวหมานะไม่ใช่ตัวเรานะของตัวของหมา24เมตรรอบตัวหมาถ้ามีศัตรูอยู่เนี่ยมันจะทําการใช้สกิลหายตัวทันทีนะครับผมซึ่งการหายตัวที่ว่าเนี่ยมันจะหายตัวตลอดเวลาจนกว่าจะเกิด2เหตุการณ์ขึ้น 1. ศัตรูในระยะในระยะทุยศัตรูที่อยู่ในระยะ24เมตรเนี่ย มันหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่หายตัวละนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อเรานะคือตัวละครเราเนี่ยใช้อาวุธโจมตีนะครับอาวุธมันจะเป็นปืนหลักปืนลองหรือว่าอาวุธเมลีนเะนี่ยถ้าเกิดกดโจมตีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็คือหลุดล่องหนเลยนะฮะร,รวมไปถึงพวกอาวุธเอ็กซ์ซอเตดทั้งหลายนะฮะเรียกออกมาเนี่ยไม่หายตัวเออเรียกออกมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตีเมื่อไหร่ก็คือหลุดหายตัวนะฮะ ซึ่งการหลุดจากสถานะหายตัวเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับผมกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูในระยะ24เมตรรอบๆมาเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะมันจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาทันทีนะมันจะมีเวลานับถอยหลัง3 2 1แล้วก็โผล่นะฮะซึ่งถ้าใน3วินาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถไปหาศัตรูมาเข้าระยะของ24เมตรนี้ได้ทันเนี่ยมันก็จะหายตัวต่อเนื่องนะแล้วก็จะเริ่มนับครูดาวสามวิใหม่นะก็คือ เด,เดี๋ยวจะพาทดสอบไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าศัตรูสามารถเข้ามาได้ทันก่อนหมด3ามวิก็จะหายตัวต่อได้เลยนะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราใช้อาวุธโจมตีปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไม่มีคูดาวนะก็คือพลึบโผล่ขึ้นมาเลยทันทีนะครับผมประมาณนี้ซึ่งถามว่าอ้าวแล้วยังงี้หายตัวมันดียังไงในเมื่อสุดท้ายแล้วถ้าเราตีออกมามันก็โผลนะ่ฮะอ่าใช่ครับถ้าใช้อาวุธโจมตีเนี่ยตัวเราจะโผล่ครับแต่ถ้าเราใช้แต่สกิลสกิล เพียวๆเลยไม่ได้มีอาวุธอะไรมาเกี่ยวข้องเลยสกิลเท่านั้นเนี่ยตัวเราจะไม่โผล่เลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แต่สกิลในการทำาจทำดำเมียใส่ศัตรูเป็นหลักและมีศัตรูมาโผล่ในระยะ24เมตรรอบๆตัวของหมาแมวเราเรื่อยๆหมาเราเรื่อยๆเนี่ยตัวเราก็จะสามารถใช้สกิลได้แบบฟรีๆโดยที่หายตัวตลอดเวลานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆของไอความสามารถของมอดใบนี้ก็คือมอดหายตัวนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะจะได้เห็นว่าเอ้ยโอเคมันประมาณนี้นะเดี๋ยวลุงจะเริ่มจากกรณีที่1ก่อนละกันเนาะก็คือกรณีที่อ่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูในระยะ24เมตรแล้วเราหายตัวใช่ไหมหายตัวเสร็จปุ๊บถ้าเราหลุดระยะ24เมตรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันลุงจะเรียกมอน,นก่อนนะโอเคอพาเข้าไปในระยะ24เมตรนะครับฟุบเห็นไหมมันก็จะหายตัวแล้วก็จะมีไอคอนสต็อกตรงเนี้ยขึ้นมา,ข,นมาข้างบนนี้เนะี่ยถ้าสมมุติว่าเรา หลุดออกจากระยะปุ๊บเนี่ยไอตัวไอคอนตรงนี้มันจะมีนับครูดาวถอยหลัง3วินาทีนะเ,เดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้หมาวิ่งกลับมากันหมดหลุดเลยยังวะอีกนิดนึงเห็นไหมสามสองหนึ่งแต่ถ้าเรากลับเข้าไปในระยะปุ๊บเห็นไหมมันก็จะหายตัวต่อนะแต่ถ้าเราหลุดออกมาจากระยะอีกทีนึงเดี๋ยวรอดูใหม่นะเอามาให้สามสองอันนี้สมมติกรณีนี้ไม่ทันไม่ทันปุ๊บเราจะโผล่เลยแล้วพอกลับไปปุ๊บเนี่ย ต้องรอนะครับคือสกิลหายตัวของหมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บหายตัวต่อได้เลยมันมีคูดาวอยู่ถ้าหลุดหายตัวเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอคูดาวประมาณ5าวิถึงจะสามารถหายตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราสามารถบริหารช่วงไทม์แกรปสวินาทีนี้ได้เรื่อยๆเนะี่ยเราก็จะหายตัวได,ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรอคูดาวเลยนะอ่ะต่อมาเป็นกรณีที่เราใช้อาวุธโจมตีออกมานะฮะอาอาวุธโจมตีปรับเห็นไหมอาวุธโจมตีปุ๊บหลุดเลยหลุดทันทีเลยต้องรอ5วินาทีนะจนกว่า มาของเราจะใช้สกิลหายตัวอีกครั้งหนึ่งนะนเห็นไหมถึงจะสามารถหายตัวได้นะฮะอ่ะทีนี้สกิลถ้าใช้สกิลเป็นยังไงสกิลหนึ่งของเอ็กซ์ลิเบอร์สมมตินะเห็นไหมเห็นมฟันฟันแต่ตัวเรายังหายตัวอยู่นะยังหายตัวอยู่เห็นไหมสังเกตด,ดูนี่ยังหายตัวอยู่อ่ะแต่ว่านี่มอนหายหมดละก็เลยหลุดระยะนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะทวนใหม่ทีนึงนะฮะก็คือหายตัวจะสามารถหลุดได้จาก1 ออกจากระยะ24เมตรไปเป็นเวลา3วินานเกิน3วิก็จะหลุดหายตัวกับ2ใช้อาวุธอะไรก็ตามโจมตีออกมาจะหายหลุดหายตัวบบทันทีแต่ถ้าเป็นสกิลวอล f เ a m e ที่ไม่ใช่สกิลแบบว่ากดคลิกเมาส์อกดโจมตีด้วยอาวุธของมันจะสามารถหายตัวได้ตลอดกาลนะฮะประมาณนี้นะครับผมทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วบางสกิลที่มันเป็นสกิลโจมตีแต่เราไม่ได้กดคลิกไม่ได้กด e อ่ะอย่างเช่นสกิล ฟาดแทะของโคราอย่างเงี้ยหายไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าฟาดแทะโคราจะทําให้ตัวเราหลุดจากการใช้หายตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะรอมันหายตัวกันฟึบกดปาบเป็นไงเป็นไงฟรีตีฟรีรเองงเอ,อนี่ประมาณนี้อ่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่าอะไรดีอ่าแอดลาสแอดลาสแอดลาสก็สกิลคล้ายกันนะแอดลาสนี่หลุดไหมโอ้พุ่งไปต่อยเลยนะเนี่ย แอดลาสหลุดไหมมารอดูกันสปอนมอนใหม่ดูนะปุ๊บไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยังหายตัวได้อยู่อ่ะประมาณนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเจดอะเจดบินอยู่บนฟ้าเนี่ยหายตัวได้ไหมอ่ะได,ด,นะด,ด้เจดนะเจดเดี๋ยวดูเจดดีโอเคนี่นะครับเจด เรียกมอนมาหายตัวหายตัวดิปุ๊บสกิลสอ่าสกิลหนึ่งโยนไปแล้วก็เมาส์กลางตุ่มตุ้มไม่โผล่ไม่โผล่แต่เราก,กดตีอ่าโผล่เลยเห็นไหมคืออะไรก็ตามที่เป็นสกิลถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดปุ่มโจมตีอ่ะก็จะไม่โผล่นะอะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งทำคลิปไปเลยฮิวดินฮิวดินฮิวดินโผล่ไหม ลองเดาดูว่าเอีย้ยหิวดินโผล่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองเดากันดูเล่นๆดูดฮิวดินลอยลอยไม่โผล่นะกดคลิกเมาส์กลางอ่าโผล่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการใช้บูทเอ็กซ์ซ็อกเก็ตโจมตีอย่างนั้นเนี่ยมันนับเป็นการโจมตีด้วยอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโผล่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่คือความโหดของหมาแล้วก็เฉดหายตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกไปก็คือถ้าเราใช้แค่สกิลในการฆ่าอย่างเดียวเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราหายตัวได้ตลอดเลยถ้าเกิดศัตรูมันเข้ามาในระยะเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรารู้ไปแล้วว่าคอนเซปต์ในการเอามาใช้งานเนี่ยมันประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของการจัดมอดของลูงแมวเนี่ยลูงแมวได้มีการบิเอวย่างไงบ้างสําหรับทั้งเซนติเนลแล้วก็ทั้งหมาพันุฮูรัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเริ่มจากน้องหมาพันธุฮูรัสก่อนเลยนะครับอ่ะลูกแมวก็มีการจัดมอดเอาไว้ตามนี้เลยครับผมนี่นะฮะ จัดเอาไว้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแต่จริงๆทั้ง3แบบก็จะคล้ายๆกันนะมันจะมีคอคอนเซปต์ของมันอยู่นะฮะเริ่มจากอันแรกเลยก็คือนี่นะฮะเพิ่มชิลกับมอดรีชิลไวอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเอามาช่วยเรื่องความถึกนะเผื่อบางทีแบบว่าโดนตีเข้ามาอย่างเงี้ยน้องจะได้มีชิลเกตติ้งนานๆะแล้วก็รีชิลได้ไวขึ้นนะเห็นไหมอย่างอันนี้ก็ชิลเกตติ้งสองชุดาวิก็คือจัดเต็มเลยนะฮะเก็บของนะอันนี้ยังไงก็ต้องใส่แน่นอนนะฮะสต็อกอันนี้อันนีนน้คือถ้าเล่น ก็คือไม่ต้องเล่นแล้วแล้วก็พราวอิ n ดอร์อิสติงอันนี้ก็สําหรับลุงก็คือติดไว้เพื่อให้แบบมองเห็นในมินิแมพได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าลุงมองว่าอันนี้ก็จริงๆงช่องมันเหลือก็ใส่ใส่ไปเถอะมอดคูณดรอปนะฮะอันนี้ก็ใครเอามาเล่นใส่ฟาร์มก็ใส่ไปเถอะเพราะว่ายังไงก็มีที่พอให้เหลือใช้อยู่แล้วนะฮะทีนี้อีก4ใบที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นออปชั่นแลแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ลุงสำหรับใครที่แบบไม่อยากคิดเองนะเอาตามลุงเลยกก็็คือ อันนี้คือลุงจะใช้ออกมาเพื่อมันให้มันแบบก๊อปปี้ตัวเองทุกครั้งที่เราไล่สกิลจนใช้ Energy ครบร้อยหน่วยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเราจะเอาไอ้พวกสัตว์เลี้ยงหายตัวพวกนี้มาใช้คู่กับตัวละคร Warframe ที่ใช้สกิลเป็นหลักถูกป่ะซึ่งการใช้สกิลนั่นหมายความว่าเราต้องมีการใช้ Energy ไปเรื่อยๆถูกป่ะพอใช้ Energy ไปจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะครบร้อยพอครบร้อยปุ๊บมันก็จะก๊อปร่างของหมาเราออกมานะมาช่วยทำดาเมจได้อีกทางหนึ่งนะซึ่งอันนี้ ก็คือเป็นจุดที่แบบได้ดาเมจเพิ่มมาแบบฟรีๆเลยถ้าเราบิวอาวุธของเราไว้แรงพอนะครับผมอีกสาเหตุหนึ่งที่ลุงต้องใช้ Du p เพล็กซ์บอลเพราะว่าหมาของเราเนี่ยมันจะโจมตีแค่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่พอมันหายตัวไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันจะไม่โจมตีแล้วมันจะโจมตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อมันโผล่ตัวออกมานะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเล่นบิวที่จะต้องการหายตัวต,วตลอดเวลาเนี่ยหมาของเราจะไม่สามารถทำดาเมจได้เลยเนี่ยก็จะหวังพึ่งได้แค่หมาที่เกิดจากการก๊อปปี้จากมด เวลามันก๊อปปี้ขึ้นมาหมาที่ก๊อปปี้ขึ้นมามันจะไม่หายตัวมันก็จะพุ่งมาโจมตีศัตรูให้เรานะฮะประมาณนี้อ่ะแล้วก็โมเมนตัสบอนก็เอามาช่วยเวลาแบบว่าหมาตายก็จะได้ชุบได้ไวขึ้นจากการฆ่าเอ็ก e ซิมัสยูนิตนะซึ่งถ้าไปเล่นในสติลพาดในหลังหล,งหลงมันโผล่มาเยอะอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปกดชุบเองนะฮะแล้วก็ยังได้รับบัฟเพิ่มดาเมจโบนัสด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้อย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือหมาาาางเเรนะ่่ะววลมมมมมัััันนนหยตตตไไีีพป บัฟที่ได้มาที่เป็นดาเมธาต่า่ะมันก็จะไม่ไปบัฟในส่วนนั้นหมายถึงว่าบัฟไปแต่ว่ามันก็ไม่ตีนะแล้วถามบอกเอ้แล้วดุเพกบอลนะลุงมันก๊อบมาแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ครับดุเพกบอลมันจะคิดแค่ความสามารถของหมาเราแบบเพียวๆบวกกับอาวุธที่เราใส่มอสไปแต่ว่าไอ้ที่มันได้เป็นบัฟพิเศษมาจากมอสพวกนี้มันจะไม่ไปส่งต่อดุเพกบอลนะรวมไปถึงทั้งสองใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะดุเพกบอลก็ไม่รับนะแต่ว่าลุงก็ติดไว้เผื่อแบบบางทีช่วงแรกแรอ่ะที่แบบหมาเรายังไม่ล เวลาตีศัตรูปุ๊บมันก็มีโอกาสดรอปเฮลออกมาให้เราเก็บเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็คอนเ a จิ o u ส b o บอลก็เวลาที่หมาเรามันฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันก็จะสเปรลสถานะออกไปนะฮะทำให้แบบศัตรูรอบข้างโดนดำเมียจากสถานะผิดปกตินะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือบิวแรกนะครับผมต่อมาบิวที่สองนะฮะเป็นบิวคล้ายๆกับบิวแรกเลยเปลี่ยนแค่ใบเดียวก็คือจากมอสคอนเดจิสบอลเนี่ยมาเป็นมอสอ่เมกาอีชาร์ตแทนนะฮะ ความสามารถในการรีชาร์จชีวัยขึ้นอ่านนี้ก็เป็นของแถมเป็นหลักๆก็คือต้องการความสามารถจากเซตมอสมันเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมามาร์คศัตรูทุกๆ45วินะฮะแล้วเราฆ่าศัตรูตัวนั้นได้เนี่ยมันจะกระจายสถานะไปรอบข้างนะฮะแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปหวังผลมากหรอกเพราะว่า45วิมาร์คหนึ่งครั้งคือแบบเกือบหนึ่งนาทีอ่ะมันแบบนานเนยอะนานไม่ใช่น้อยๆน,น,นะแต่ว่าลุงก็มองว่าเออมันก็ไม่มีอะไรหรอกคือถ้าหมาเราหายตัวมันไม่ตีแล้วทําอะไรมันก็มันก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ใส่นี้ไปอย่างน้อยมันก็ ช่วยมาร์กประตูให้เรื่อยๆถึงมันจะนานๆทีแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะก็ประมาณนี้สุดท้ายบิวเมลีนะครับบิวเมลีเนี่ยตั้งไว้เพราะว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่ใช้อาวุธเมลีเป็นสกิลในการโจมตีอย่างเช่นแอตลาสแล้วก็โคราเมื่อกี้ที่ลุงเล่นไปนะซึ่งสกิลมันติดขีดได้ไงพอมันติดขีดได้ปุ๊บก็เลยอ่ะโอเคเทนเนชชัสบอลนะเอามาใส่แทนมอสเอ่อรีชิวไวนะ์นะแล้วก็เวลามันโจมตีเป็นเมลีใช่ไหมไอ้พาแพทแพลดเดอร์เนี่ยก็จะได้รับ ผลในส่วนนี้ด้วยก็คือพอเราถอดมอสรีชิวไวปุ๊บอ่าโอเคตัวสัตว์เลี้ยงเรามันก็อาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันรีชิวชา้าเดี๋ยวมันตายนะแล้วก็เอานี่ติดไว้เผื่อแบบว่าเวลาใช้อะไรนะสกิลโจมตีศัตรูมันจะได้ได้รับ ตัวของอวกาศเพิ per, ม่มก็มาช่วยเป็นเกตติงได้แต่เอาจริงนะถ้ามันมีมอสใบนี้อยู่แล้วไม่หลุดหายตัวเนี่ยยังไงโอกาสตายก็ยากนะครับเพราะถึงจะโดนดามเมจไปก็ติดไอ้นี่ก่อนอยู่ดีติดชิลเกตติงก่อนนะแต่ว่านี้ก็ติดไว้เพื่อเพราะอย่างที่บอกก็คือเวลามันหายตัวมันก็ไม่ทํอะไรแล้วก็อ่าไหนว่างๆแล้วก็ใส่ไปไม่ได้ใช้นะแล้วก็มีอะไรอีกอะแทนเดมบอลนะครับแทนเดมบอลก็เอามาแทนมอสซินดีคอนสตรักนะฮะคืออันนี้เอาจริงก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากมอสใบนี้เลยคือใบบนี้ใช่ไหม มันต้องตีถึงจะได้รับผลอันนี้ก็เช่นการต้องตีถึงจะได้คอมโบขึ้นแต่ลุงมองว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วแบบเออก็ต้องการเมลีคอมโบเนาะอย่างน้อยถ้ามีไอตัวนี้มาช่วยเก็บคอมโบก่อนสักนิดนึงอ่ะก็จะได้แบบว่าไม่ต้องไปเก็บคอมโบเองนะฮะแต่เอาจริงก็คือเฟล็กนะอันนี้คือจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นแทนก็ได้หลักๆที่ต้องใช้ในทุกบิลเนี่ยก็จะมีสต็อกนะครับเฟจนะครับอันนี้มอลอินสติ้งแล้วก็คูนแล้วก็รูปเพกรบอดเนี่ยหลักๆเนี่ยลุงว่าน่าจะมีแค่ี้าสัก ใบสองใบนะส่วนที่เหลืออีกสามใบนะจริงๆก็เปลี่ยนได้เลยนะเออแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกก็คือใครที่บอกว่าคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะยังไงก็กรอปตามลุงไปก่อนก็ได้วหรือถ้าเกิดว่าต้องการใช้อะไรก็เนี่ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยที่ลุงเออคิดว่าน่าจะออกได้ก็มีคอน t ทนเจอบอลกับซินดี้คอนสตรักเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาหายตัวมันไม่ตีก็เอาออกไปได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนของบิวหมาฮูลารสนะครับต่อมาเป็นบิวของกงเล็บนะครับฮูลารสครอสนะครับ อันนี้คือชัดเจนเลยนะมีบ mm ิว hmm. เดียวเท่านั้น,นก็ไปได้เลยนะฮะแอตตาซินโพสเจอร์นะครับให้มันแบบว่าพุ่งเป้าไปตีศัตรูที่มีโอวกาศแล้วก็หรือไม่ก็ศัตรูที่มันเป็น VIP ยูนิตอะอย่างเช่นพวกอโคนไลท์ก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยส่งผลต่อตัวของร่างโคลนดูเพซรบอลเนี่ยนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นมอสในกองเล็บเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมอสที่เป็นสกิลพิเศษนะฮะ <c oughs> แล้วก็มอสพวกนี้นะมอสเพิ่มดาเมจพวกนี้ก็มีผลต่อร่างเอ่อร่างโคลนด้วยเช่นกันนะก็ตามนี้เลยนะครับ ออธิบายเขาสั้นๆแล้วกันนะไบต์ก็เพิ่มคีชาร์จคีดาเม์นมนะฮะมัวก็เพิ่มดาเมจนะฮะคาร์วัตตวิก็เพิ่มดาเมจเช่นกันนะฮะเบอร์นิงครอก็คือเพิ่มดาเมจธาตุไฟแล้วก็เปลี่ยนดาเมจธาตุทั้งหมดให้เป็นธาตุไฟนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มดาเมจเมลีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนดาเมจเมลีทั้งหมดเป็นสลชนะครับเพราะว่าเราต้องการให้สถานะที่ออกเป็นฮีทกับสลชมันจะมันจะเป็นดาเมจอเวอร์ธามที่แรงมากๆนะทั้งสองอันเลยแล้วก็อันนี้ก คิดที่เข้าชาร์จมาจากอาวุธปืนหลักแล้วก็นี้เพิ่มสเต u ัสดูเลชัน90%แล้วก็ลิงก์สเตตัสชาร์จมาจากอาวุธปืนหลักนะครับประมาณนี้ในส่วนของอาวุธสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดอยากให้มันแรงขึ้นเนี่ยคุณควรจะต้องมีอีกหนึ่งสิ่งก็คืออาวุธปืนหลักที่บิลไวแบบบิไว้แบบจัดเต็มด้วยประมาณหนึ่งเพื่อทําให้เวลาที่มันโจมตีแล้วเนี่ยมันจะได้แบบตีติดสถานะ ได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเห็นไหมเตตัดช้ายสเร์เซนนะฮะแล้วก็คี้ช้่นรวมบิลอะไรเสร็จแล้วก็8 6คือสำหรับลุงอะ่ะยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับคือตีติดคี้ก็จริงคี้แรงก็จริงแต่ว่าเต่ตัดน้อยอย่างนี้มันตีก็เอาได้แต่รอดามเมจนะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันตีทั้งแรงแล้วก็ติดสถานะด้วยเนี่ยควรจะต้องพกอาวุธหนึ่งชิ้นเพื่อไปเป็นสแตตสติกด้วยนะครับซึ่งุงมวนน่่ยนะนยะะาาครัาาค้้ดออณูไไจใชท แนะนำว่าให้คุณเนี่ยใช้เป็นอาวุธปืนที่มีชื่อว่าคูาโคมครับผมไหนวะคูว่านี่อันเนี่ยเพราะว่าอาวุธคูาโคมเนี่ยมันเป็นปืนที่มีสเตตัสชานสพื้นฐานน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วนะฮะถ้าไม่นับอินทร์คนน์นโหมดนะเพราะว่ามันดึงมาแต่โหมดปืนหลักนะฮะแล้วก็ขี h ชา c e ก็ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าตัวคี้พื้นฐานของตัวกงเล็บอ่ะมันก็เยอะพออยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคสำหรับมอสที่ใส่ไปในคูาโคมนะยใส่าตามนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีมอดสเตตัสชานส์ทุกอย่างเลยนะใส่เข้าไปเลยนะก็จะมีเนี่ยน้ำแข็งสเตตัสนะครับท็อกซินสเตตัสฮีทสเตตัสแล้วก็อิเล็กสเตตัสนะครับสี่ใบนี้ใส่ไปเลยเพราะว่ามันได้สเตตัสชานส์นะครับแล้วก็ช็อตกันซาวี่ธรรมดานะอีก90%นะเนี่ยเห้าใบนี้อันนี้เพื่อเอาสเตตัสชานส์แล้วก็คิดดิคาดิเซเลเรชันอันนี้ก็เพิ่มขีดชานส์นะครับผมจะได้ลิงค์คีไปด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ6ใบเนี่ยแหละส่วนใบนี้นะครับอันนี้ลุงยังไม่สา,สามารถพิสูจน์ได้ว่า ถ้าเกิดเราบูเลตจัม์ไปแล้วแล้วเราได้รับบัฟมาเนี่ยไอตัวคี้ช้านกับสเตตัสช้านที่เราได้รับบัฟเพิ่มอะ่ะมันจะลิงก์ไปหากกงเล็บของหมาเราหรือเปล่านะฮะแต่ใดๆก็ตามในเมื่อมันไม่มีมอสใบอื่นที่จะใส่ได้แล้วก็ใส่เข้าไปก็ไม่เสียหายนะฮะสุดท้ายก็คือรีเวนมอสนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าต้องเป็นรีเวนเพราะว่าไม่ตอนนี้ยังไม่มีใบไหนที่สามารถเพิ่มคี้ช้านกับสเตตัสช้านให้กับอาวุธปืนช็อตกันอันนี้ได้นะฮะก็แนะนําว่าถ้าเกิดหาได้ก็ให้าหาบวก คี้ชานกับบวกสเตตัสชานมา2อย่างก็พอส่วนไอค่าลบเนี่ยอะไรก็ได้เลยตามสบายขอให้ได้คี้ชานกับสเตตัสชานเยอะที่สุดมันจะได้ลิงก์ไปได้เยอะมากขึ้นเนี่ยส่วนอันนี้ที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะครับอาเคียนกับไอตัวเอ็กซิลัสนี้จะใส่อะไรก็ได้นะตามสบายเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็ใส่ตามลุงไปก็ได้นะอันนี้ก็เอามาลบซูมตอนบูเรตจ้ำนะตอนแบบเอ็มกลายดิงแล้วก็อันนี้เอามาเพิ่มคอมโบดูเรชั่นให้อาวุธเมลีนะครับเผื่อต้องไปใช้กับบิลล์อาวุธเมลีนะอ่ะโอเคประมาณน,นรัผม อ่ะแล้วทีนี้ก็มาดูว่าผลลั์เป็นยังไงเมื่อเราเปลี่ยนอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยจากเมื่อกี้เห็นไหมสเตตัสชนันีร์ซนกลายเป็น298อะ่ะแล้วคียชั้ชนจากประมาณ80กลายเป็น 100, 1 0อยเห็นไหมก็คือติดติดคีตลอดแล้วก็ติดเตตัสคือแบบาว่า3สถานนะทุกครั้งที่ตีอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาลองดูกันว่าเมื่อเราแบบบัฟอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลามันไปตีจริงอะ่ะมันจะแรงขนาดไหนนะ่ะเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูนะครับเรียกมาเลย20บตัวครับเตตทพิการเนอร์นะครับยี่สิเลัวกัน ว่ามันจะแรงหรือเปล่านะฮะลุยฉันเลือกนายปิกปาจูดูดูนะป,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 ปะับปับปับปับัวนะกระจายสถานะขัวหัวหัว,หวเรียบร้อยเกลี้ยงแต่อย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันตีแรงขนาดนี้ก็ตามแต่ว่าเมื่อมันหายตัวไปเรื่อ,อยๆอ่ะ มันจะไม่ตีนะศัตรูตัวใหม่ที่มันโผมามันจะไม่ตีจนกว่าเราจะหลุดจากหายตัวฉะนั้นเนี่ยจะไปหวังให้มันตีอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้ไม่งั้นก็คือขี้โกงเกินนะเราหวังได้แค่ดาเมจจากไอตัวที่มันก๊อปมาจากดุเพ็กบอลเท่านั้นถึงจะแรงประมาณนี้ได้นะครับอ่ะสําหรับหมาพันหูรัสก็น่าจะเท่านี้นะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของเซนติเนลนะก็คือตัวของเชดนะครับเชดเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด3ตัวนะตอนนีนะ้แล้วก็เชดธรรมดาพิสมาเชดแล้วก็เชดพรามนะฮะ ซึ่งสเตตพื้นฐานเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะฮะตามแต่ละตัวนะฮะถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากจะเอาพิสแมชเชดก็แต่ว่าในเมื่อมันมีพามแล้วอะถ้ามันบิวพามได้นะก็ควรจะเป็นตัวพามนะเพราะฉะนั้นก็ลุงจะขอยืนพื้นที่ตัวเชดพามกันละกันนะฮะสำหรับเชตพามนะก็จะมีมอสใบหนึ่งที่ความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยกับมอสสตอ็อกก็คือมอสที่มีชื่อว่าโกสนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากรอบๆตัวของหมาพันธุ์ฮูลาสมาเป็นรอบๆตัวของ เจ้าของก็คือตัวเรานะฮะอันนั้นคือรอบตัวหมานะแต่น,นี้คือรอบตัวเรานะเพราะว่าเซนติเนลเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดเวลานะครับผมประมาณนี้ยีิบสี่เมตรเท่ากันนะ,อะโอเคคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดลุงบอกว่าเหมือนหมาเนี่ยมันก็น่าจะนั่นแหละตามนั้นเลยอแต่เพื่อเพื่อความแน่ใจลุงจะลองให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเป็นตัวเนี้มันจะหายตัวแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเรียกมากันบดูนะเห็นไหมหายตัวเห็นไหม เหมือนกันแต่อันนี้เป็นไอคอนรูปนี้รูปรูป,รปไอตัวเฉดนะเป็นโกส์แล้วสังเกตดูเวลามันตีปุ๊บเนี่ยเวลาหายตัวปุ๊บมันจะไม่ตีแล้วนะมันจะนิ่งเลยนิ่งนะอ่ะแล้วลองออกจากระยะดูอ่ะนับ3 2 1่เฮ้ยเข้าไประยะโอเคเห็นไหมทันแต่สมมุติว่าไม่ทันสมมุติว่าไม่ทันสมมติว่าเหลือ0โพอ่ะนับไป5วินาทีนะถึงจะหายตัวได้ใหม่นะซึ่งระหว่างที่เราไม่ไม่หายตัวอยู่ก็สะดุดจะหายตัว เซทิเน่เราจะตีตปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเนหะ็นไหมพอกลับมาเฟสหายตัวปุ๊บมันก็จะไม่ตีแล้วนะฮะประมาณนี้เหมือนกันเลยนะทุกอย่างเหมือนกันถ้าใครง,งงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ความสามารถของออมอสตอ็อกที่ลุงโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปไปนะทีนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของบิวกันบ้างนะครับว่าลุงแมวมีการจัดมอสไว้อย่างไรบ้างสําหรับตัวเซทิเนลเชดนะครับสําหรับเชดเนี่ยลุงแมวบิวไว้แค่2แบบนะเพราะคิดว่ามันน่าจะโคเบอร์แล้วนะสำหรับแบบแรกนะครับ ก็จะเน้นไปที่หายตัวใช้สกิลเป็นหลักเลยเนะี่ยก็จะมีมอดโกสอันนี้ชัดเจนมากว่าต้องมีติดไว้เพื่อให้มันสามารถใช้ความสามารถหายตัวได้นะแวกคุ้มดูดของนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มชิลกับอันนี้รีชิลไวเพื่อเอามาช่วยเวลาแบบว่าจังหวะแบบโดนดามเมดเอลีมาอย่างเงี้ยจะได้ไม่ตายทันทีมีชิลเกตติง้งลองหลับไวอยู่เนะี่ยแอสซัลโหมดเพื่อทําให้เซติเนลของเราก็คือเชดเนี่ยสามารถตีได้แต่คงคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, ออลุงก็ไหนบอกว่า มันหายตัวแล้วมันไม่ตีไม่ใช่เราจะใส่ไปทาไมคือใช่ครับตัวมันมนะไม่ตีแต่ว่านี่ไงดูเพล็กซ์บอลไงเราใช้สกิลเรื่อยๆื่อยปุ๊บพอครบเอเน g y จีร้อยหน่วยก็จะโค้นตัวล่างปอมมาเพราะฉะนั้นร่างปอมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มอสแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ตีไงแล้วก็ต้องใส่เพื่อให้มันตีด้วยนะครับมันจะได้สามารถที่จะไปตีทําดาเมจใส่มอนได้นะด้วยมอสต์แอร์ซอล์โมดนะแล้วก็การเดียนอันนี้ก็ติดไว้เวลาแบบว่าจังหวะครับขันที่แบบตัวเราหลุด บูตชิลกลับขึ้นมาให้เป็นก๊อก2ได้นะครับผมแล้วก็พามมีเจนนะเผื่อจังหวะชุกละหุกแบบเฉดมันตายขึ้นมาจะได้ไม่รอคูลด,ดาวในการรีเกิดนานะพาวมิโน n อิสติงก,ก็คือเอามาดูรอบๆตัวในมินิแมพให้มันเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะครับสุดท้ายโมเมนตัสบอนก็อันนี้ก็หลักๆเลยก็คือเอามาช่วยเรื่องของทําให้แบบเวลาค่าศัตรูแล้วมันจะได้รีเกิดได้ไวขึนนะอยา่างง้ว่าเวลาแบบเซนตินอตายใช่ไหม ใส่ไอตัวพาร์ทิเจนไปเหลือยี่ห้าวิใช่ไหมยี่ห้าวิถ้าเราฆ่าอกซิมัสได้สักสองตัวเนี่ยก็สามารถเกิดใหม่ได้ทันทีไม่ต้องบอกว่าไปรอให้มันรีเกิดนั้นเพราะว่าเซเทเนลพวกนี้เวลามันตายมันจะไม่สามารถกดชุบเองได้นะต้องรอจนกว่ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันช่วยทําให้เกิดไว้ได้ก็จะทําให้การเล่นมันฟลอ์ขึ้นนะครับแต่ว่าบัฟที่ได้มาก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่สามารถไปบัฟเพิ่มให้กับตัวร่างโครนได้นะก็ฉะนั้นก็เอาค่ความสามารถในการชุบไวจากการฆ่าอกซิมัสมาก็พอ ส่วนอีกบิลหนึ่งนะครับเป็นบิลตามชื่อเลยก็คือครีนะฮะเปลี่ยนแค่ใบเดียวเลยนะครับเปลี่ยนจากมอสเนี่ยมอสรีชิวไวเป็นมอสเทเนเชียสบอลนะเพื่อที่จะเวลาที่เราใช้อาวุธที่มันมีค่าครีชานส์เกิน50%เนี่ยมันจะได้บวกในส่วนของคิดามเมนี่ยให้กับอาวุธเอ้สกิลของเราที่มันติดครีดได้อย่างเช่นสกิลหนึ่งโคลาหรือว่าสกิลหนึ่งอะลาสอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยประมาณนี้สําหรับบ,บิลของเชดนะครับผมต่อมาอาวุธที่เอามาใช้คู่กับเชดในบิลนี้เนี่ย มีทั้งหมด3ชิ้นนะฮะที่คิดว่าน่าจะโคเบอร์แล้วนะครับชิ้นแรกนะครับท่านเน้นทําดามเมจเลยนะเอามาแบบว่าให้ล่างแยกไม่ใช่ล่างแยกล่างโคลนที่เกิดขึ้นมาจากดูเพล็กซ์บอลมาทำดามเมจเนี่ยแน่นอนคงหนีไม่พ้นไอ้ตัวนี้นะครับเวอร์การ์สพราหนะฮะขึ้นชื่อเรื่องดามเมจแล้วซึ่งบิวที่ลุงแมวจัดไว้ก็ตามนี้เลยนะครับเวอร์การ์สพราห์ก็บิวมาตรฐานเลยก็คือพราห์เฉดเอามายิงไวยิงทะลุนะฮะฟิตแชมเบอร์ก็เพิ่มมัตติช็อตนะนเซเลชันเพิ่มดามเมจพื้นฐาานะานะก็มมเพิ่ เตตัสดาเมจเพราะว่าบิวของเราเนี่ยจะเน้นแบบทำดาเมจจากสถานะฮีทเป็นหลักนะฮะแล้วก็2ใบนี้นะครับทำเป็นธาตุวรัรแล้วก็อีก2ใบที่เหลือเป็นธาตุไฟนะเพื่อทำน้าหนักน้ําหนักของดาเมจไฟให้มันเยอะมันจะได้ติดไฟง่ายนะแล้วก็เน้นสเตตัสชานสเป็นหลักนะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองทดสอบไปดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใช้บิวเ,เนี้ยคู่กับเชดเนี่ยลุงจะทดสอบอะไรดีวะไลโน่แล้วกันไลโน่อาจจะได้เอามาบับด้วยโอเคไรโน่สายบัฟน,นะฮะ ดี๋ยวลองดูว่าล่างโคนเราอ่ะมันจะใช้เวอร์การ์ดแล้วมันจะโอ้ยตีแรงขนาดไหนกันเชียวเออมาเดี๋ยวมาดูกันนี่นะเห็นไหมสังเกตดูว่าไอ้ล่างหลักเนี่ยมันจะไม่หายตัวมันจะหายตัวมันจะไม่ตีแต่ว่าล่างที่เป็นล่างแยกกันไหมตีเรื่อยๆนะยิงโคดรแรงเนี่ยวิวสองร้อยเนี่ยเฮลิการ์เนี่ยโดนจีบแป๊บเดียวเนี่ยตายเลยเห็นไหมกลายเป็นแบบคนเลี้ยงสัตว์ บิวคนเลี้ยงสัตว์อ่ะต้องทำอะไรอ่ะมาแจกว้าเป็นเดียวแล้วก็ไอ้ล่างควรก็ตีให้แต่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะคือเอาจริงมันก็ได้ดาเมจในระดับนึงแต่ว่าถ้าเราอาวุธแรงๆอ่ะอาวุธเราหรือว่าสกิลเราอ่ะดีกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนมาช่ว่าทำดาเมจประมาณนึงนะ่อ่ะสัตว์ที่เข้าๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะเอาเชดมาแล้วก็ให้มาทำดาเมจด้วยก็พกเป็นเวอร์กลาสมาครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยผมสกิลแรงแล้วผมไม่ต้องการแบบว่าเวอร์กลาสอต่ลุงผมมีไลฟแนนะ ลูกแมนแนะนาเป็นอยนี้เลยครับทัสคอร์นะครับามาช่วยแปะสถานะนะครับผมเป็นอาวุธปืนที่ยิงเป็นบีคล้ายๆกับตัวของเว r ร์กการเพียงแต่ว่าบีมันเชนได้นะเพิ่งปรับมาใหม่แล้วรู้สึกว่าดีมากแล้วก็สเตตัสชานก็โอเคเลยนะตัวทัสคอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2บิลด้วยกันนะอันนี้เป็นบิลดแรกนะครับบิลดแรกก็จะเน้นแปะสถานนะ3อย่างก็คืออิเล็กทริกไวรอลแล้วก็เรเดชันนะครับถ้าใครแบบต้องการที่จะไวรอลเป็นหลักนะแล้วก็มีแซมแซมอย่างอื่นไปด้วยก็เป็นบิลดนี้ได้เลยนะ ลุงแมวขอแม่อธิบายนะเพราะว่ามันก็คือตามนี้ลุงจัดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเน้นไฟเลทเน้นสเตตัสชาร์จแล้วก็ธาตุให้มันครบ3อย่างก็คือจบละนะฮะไม่มีอะไรมากส่วนถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาไวรัลได้ไม่ลุงเพราะว่าผมมีบัฟไวรอลอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาไวรัลเอ่อโนลิไปบัฟให้กับเซนติเนลเราก็ได้มันก็ได้อดาเมจไวรอลมาละผมต้องการบิวอื่นมีอะไรแนะนำไหมก็แนะนำเป็นอีกบิลหนึ่งก็คือบิวนี้นะฮะเป็นคอร์เรซีฟโคเ i เ t ชันนะครับ ก็จะแปะได้ทั้งโคะคทำให้แบบแช่แข็งได้นะครับแล้วก็ลดเกาะจากค o ร์บอบได้นะครับแล้วก็เรเดชันก็นั่นแหละก,ก็มาช่วยให้มันแบบว่าแปะเพิ่มอีกสถานะหนึ่ง่วนนอร์เก็เดี๋ยวมันก็จะมาแจกบัฟเป็นเ,เคไรเรียกว่าน,นะบัฟไวรัาให้นะประมาณนี้ก็ลองเลือกดูเอาละกันนะว่าชอบแบบไหนแต่ได้ทั้งคู่นะถ้าใครบอกว่าไม่มีนอร์เก็ใช้เป็นอันนี้ไปแปะไวรัาแต่ถ้าเกิดใครมีนอร์เก็สามารถใช้อันนี้แล้วก็ไปบัฟนอร์เรแจกแทนได้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเค จะให้โชว์ไหมอะโชว์โชว์ก็ได้โชว์ก็ได้สมสมุติสมมุติแล้วกันสมมุติว่าเป็นบิวสายแช่แข็งอ่ะฮึบนี่นะแล้วก็เรียกอ่ะมาละเห็นไหมชื้มเห็นไหมแช่แข็งมาแช่แข็งให้แล้วก็ยิงเชนให้ด้วยเห็นไหมประตูคือแบบว่าแข็งค้างอ่ะนี่เห็นไหมแข็งเป็นแถบแปะได้ทั้งคครสีฟได้ทั้งเรเดียชันได้ทั้งโคเห็นไหม ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับและนี่ก็คือทนะัสซิคอนฮะอีกกระบอกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกระบอกที่ทำไว้เล่นคู่กับบิวสายคลีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันจะต้องมีค่าคียชานในอุวุธเกิน50ถูกปะแต่ว่าทั้งทัสซิคอแล้วก็เวิร์กลาสเนี่ยมันมีคีย์ชานไม่ได้เยอะมากมันไม่สามารถทําถึง50ได้นะฉะนั้นอีกกระบอกหนึ่งที่ลุงแนะนําถ้าเกิดจะเล่นคู่กับสายคลีนะลุงแนะนําเป็นนี่เลยนะ b บิร์ l เลเซอร์ไลเฟอรพมนะครับอันนี้เป็นปืนที่ลุงคิดว่าได้คีย์ชาจเยอะแล้วก็สามารถช่วยยิงเสริมแปะสถานะได้นะครับก็คือนี่นะบิวลุงก็ใช้อยู่ตามนี้เลยนะครับนี่หลักๆที่ต้องมีก็คือพราม p i s t อ l g กมบิดนะครับใส่ไปก่อนเลย1ใบเพื่อทําให้คีย์ชานมันเกิน50%นะส่วนที่เหลือก็จะเน้นไปที่มอดเพิ่มตีไวสเตตัสชานแล้วก็ธาตุที่ต้องการในอย่างนี้ลุงก็จะบิวไวเป็นไว r ลเรเดชัแล้วก็ฮีทเนาะ มันจริงๆมันก็แปะได้6สถานะเลยมีทั้ง s l a สแลตพันเช heat impact viral radiation อ่ะเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดอันนี้มันจะแปะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูอ่ะเอนเนจีไม่พอแป๊บน,นึงเอาใหม่เอาใหม่าหมายังโอเคมาละนี่เห็นไหมแปะสถานะได้เยอะมากเห็นไหม มีทั้งดาเมจฟิสิกอลนะมีทั้งฮีทมีทั้งเรเดชันนี่ไปไปมาแม่งตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสูเวอร์การ์ดไม่ได้หรอกแต่ว่าโอเคมันก็มันก็ช่วยแปลสถนานะได้อะเห็นไหมโอเคเลยนะนี่คือสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นเป็นสายคลิแบบเอาไปบัฟให้กับสกิลหนึ่งของแอตลาสกับตัวของโคลาเนี่ยก็สามารถใช้อาวุธปืนกระบอกนี้นะก็คือเบิร์ดเลเซอร์ไ์เฟิลพรามเอ้ยเบิร์ดเลเซอร์พรามเฉยๆนะฮะได้เลยนะครับคู่กับตัวของเชดนะ อ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของสัตว์เลี้ยงหายตัวทั้ง2แบบนะฮะคำถามที่เชื่อว่าน่าจะมีคนถามกันว่าเอ๊ะลุงแล้วควรใช้อะไรกับยิ้วไหนดีนะฮะหรือว่าสัสตว์เที้ยงสองตัวสัตว์เลี้ยงสองตัวนี้ควรจะเอาไปใช้กับสถานาการณ์ไหนนะฮะลุงสรุปให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับการเอาสัตว์เลี้ยงสองตัวนี้ไปใช้เนะี่ย คือคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเนบิวนั้นของคุณนะเน้นจ่ายแต่สก,กิลในอย่างเดียวในการทำดาเมจไม่ไม่ใช้อาวุธเลยหรือว่าใช้น้อยที่สุดเนะี่ยสัตว์เลี้ยงสองตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อเฟิร์สชอยในการเลือกไปนะเพราะว่าถ้าเกิดมีศัตรูอยู่ในระยะก็คือหายตัวตลอดเวลามันก็คือสบายไนะงพอหายตัวปุ๊บเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถในการตัวรอดแล้แเราก็จะได้โฟกัสไปที่การจ่ายสก,กิลในการทำดาเมจได้นะทีนี้มันก็จะมีชอยหนึ่งก็คืออ้าวแล้วงั้น2ตัวเนี้เลือกตัวไหนไปเล่นด้วยดีนะครับลุงให้อย่างนนนี้ะะกันนะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สัตว์เลี้ยงที่ไปช่วยในการดับของนะแล้วก็ทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะฮะก็แน่นอนว่ายังไงก็น่าจะเป็นหมาพันธุ์ฮูลาสอยู่แล้วเพราะว่ามันมีมอดรีทีเวอร์นะที่ช่วยในการแบบคุ้นของได้แล้วก็ทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะฮะเวลาแบบสมมติว่ามีศัตรู v i p มามันก็มาลุมกัดได้จากดูกเพ็กซ์บอลอะไรเงี้ยก็โอเคนะฮะ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องคุณของนะแล้วก็อยากได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปช่วยบัฟสถานะแบบว่าไปช่วยแปะสถานะอะไรเงี้ยหรือว่าไปช่วยทำดาเมดแบบเบิ่มๆแบบ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 ใช้ปืนยิงอะไรเงี้ยก็เฉดนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเคือลุงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนเดียวกันมันดีในคนละแบบเอางี้แล้วกันคืออย่างที่บอกไปคิดง่ายถ้าอยากได้บัฟเอาไปคูนไม่ใช่เขาเรียกว่านะเอาไปช่วยในการคูณไอเทมที่เก็บได้ให้เลือกหมาพันธุ์ฮูลาสนะครับ แต่ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องไอเทมเลยแบบว่าช่างแม่งมันผมแบบเน้นเกมเพลย์เป็นหลักคิดว่าเชดน่าจะดีกว่าเพราะว่าการช่วยแปลสถานะไวรัลอะไรเงี้ยหรือว่าทำดาเมจแบบเบิ่มๆเนี่ยก็น่าจะทําให้เราฆ่ามอนได้ไวได้โฟล์กว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลทั้งหมดที่ลุงรวบรวมมาให้ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันเติมแล้วกันแต่ลุงคิดว่าลุงน่าจะพูดไปครบแล้วนะคิดว่าทั้งข้อดีข้อเสียหรือว่าเรื่องเงื่อนไขในการต่างๆนานานะก็เอาเป็นว่า อันนี้ลุงพูดเลยว่ามันคือเมตาใหม่นฮะก่อนหน้านี้มันที่มันไม่เป็นเมตาเพราะว่าเวลาที่มันหลุดจากระยะของ24เมตรไปอ่ะมันโผล่เลยเพราะมันโผล่เลยปุ๊บเนี่ยลุงก็ต้องมารอ5วิเพื่อจะให้มันหายตัวใหม่ก็เลยแบบมันไม่ต่อเนื่องมันจะมีแกลบ5วิที่แบบเอ้ยกูต้องแบบเอาตัวรอยให้ได้แต่พอมันแบบไม่มีตรงั้นแล้วก็คือ3วิให้เราวิ่งไปหากองใหม่แล้วพอแบบเจอกองใหม่ปุ๊บหายตัวต่อได้มันเลยแบบอุ้ยถ้าอย่างนี้ก็คือหายตัวตลอดเวลาไปเลยถ้าเกิดเราไม่ใช้อุวุธเลยอ่ะแล้วเราหหากกอองมม่่รืืๆัน็ค อินวิสซิบิลิตี้แบบถาวรอะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากซึ่งตัวละครหลายๆตัวที่แบบใช้แต่สกิลเป็นหลักในการทำดาเมจเนี่ยมันเลยแบบอู้ยิ้มกริมเลยคือแบบว่านี่มันเกิดมาเพื่อชันเลยเนี่ยทั้งฮูรัสทั้งแบบเชเดนะฮะเออก็ประมาณนี้ลองลองดูแล้วกันนะแต่คิดว่าบิวไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไปแล้วลกันนะอ่ะแล้วก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปก็กดไลค์ลูกหน่อยนะจริงกดไลค์นี่ช่วยทำให้ลูมมีกำลังใจแล้วก็ทำให Ờ, ช่องลุงมัน on ลกอริทึมมันแบบว่าดีขึ้นอ่ะมันจะไปซักเจสที่หน้าช่องคนอื่นเยอะๆนะไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะแล้วก็จะให้ดีก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยและกันฟีดแบคให้ลุงหน่อยว่าเออเป็นยังไงคลิปนี้ลุงตอนแรกคิดว่าจะไม่นานนะแต่ไปไปไปสามสิบกว่าแล้วโอเคไม่พูดเดยอะแล้วเดี๋ยวมันจะนานไปกว่านี้เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่กับที่เข้ามาติดตามรับชมนะพิพลาดอะไรประกันใดไงขอพายด้วยสําหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปลาไปก่อนจ้าไว้เจอกัอนักนนใใหมม่คคลิปรบ bye, รบ